ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของการมาทำความรู้จักกับรถ4รุ่นที่ยามาฮ่าสร้างประวัติศาสตร์ไว้ให้กับวงการรถจักรยานยนต์ในปี2558นี้ครับขอรุ่นแรกก่อนครับมีการเปิดตัวถึง4รุ่นด้วยกันครับรุ่นแรกนี้เห็นบอกว่าโอ้โหไฮคลาสมากครับพรีเมียมมากลัดเทนะจุ๊บๆนั่นคือยามาฮ่า N-Max หลายคนรอคอยครับเราต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยสักทีะนะครับซึ่ง อย่างที่เราทราบกันนะครับรถ Yamaha N-Max เนี่ยนะครับถูกเปิดตัวตั้งแต่ช่วงมอเตอร์โชว์นะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาคือเราไม่พูดไม่จาครับเราวางไว้หน้าบูธครับอะไรเกิดขึ้นครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับอย่างรถหลานตอนนั้นเนี่ย เรื่องของสเปครถต่างๆนานาเนี่ยยังเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากยังไม่ถูกตีแผ่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับแต่ด้วยรูปทรงเนี่ยที่คนเห็นเนี่ยก็ถูกใจละใจละอาจารย์ก็ขอย้อนกลับเข้าสู่เรื่องของประวัติรถตระกูลแม็กของยามาฮ่านิดนึงครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักครับว่ารถตระกูลแม็กของยามาฮ่านั้นก็ทำชื่อเสียงมาแล้วครับซึ่งในส่วนของยามาฮ่าเองเนี่ยยามาฮ่าเนี่ยจะมีซีรีส์นะครับจะมีซีรีส์ในส่วนของเราเรียกว่าเรื่องราวของรถแต่ละสายพันธุ์แต่ละโมเดลนะครับออกมาอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะครับสายพันธุ์ไหนที่ดังที่สุดของยามาฮ่าครับอยากจะกรี๊ดเพราะว่าทางพัชรินทร์ก็ใช้อยู่นั่นคือยามาฮ่า T-Max 530เวอร์ชันนี้คือ530ครับในส่วนของเวอร์ชัน Max เนี่ยนะครับเราจะเป็นในส่วนของภายใต้ความคิดของว่า The Ultimate Sportmatic นะครับก็คือเรื่องของการนำในส่วนของรถออโตเมติกเนี่ยมาทำให้มันเป็นรถสปอร์ตอันนี้มันยากเพราะโดยทั่วไปออโตเมติกคุณผู้ชมโดยทั่วไปจะเข้าใจว่ามันบิดอย่างเดียวครับมันจะเป็นสปอร์ตได้ไงเพราะว่าถ้าสปอร์ตนี่มันต้องก้มหมอบขี่อะไรต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เนี่ยนะครับในตระกูล Max เนี่ยนะครับในตระกูล Max เนี่ยไล่มาก็ต้องมีตั้งแต่ T-Max อย่างที่คุณลินใช้อยู่ก็คือ T-Max 530นะครับแล้วก็ไล่มาเป็น X-Max นะครับ X-Max เนี่ยก็ขายอยู่ในต่างประเทศมาชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรนะครับตอนนี้เนี่ยมาถึงรุ่นที่เป็น global อีกรุ่นหนึ่งก็คือขายทั่วโลกเช่นกันนะครับอันนี้นะคะ N-Max N-Max ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกย่อส่วนให้เล็กลงมานะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่พี่ดินถามว่ามันจะทำได้ยังไงมันเป็นสปอร์ตได้ยังไงครับง่ายมากนะครับไอ้คำว่า ultimate เนี่ยนะครับก็คือการเอามารวมกันมันรวมกันระหว่างในเรื่องของความเป็นสปอร์ตกับความเป็นสกูตเตอร์เนี่ยนะครับหรือว่ารถออโตเมติกเนี่ยข้อดีของมันก็คือถ้านั่งขี่สบายขี่ง่ายๆนะครับใช้แรงบิดใช้มือบิดคันเร่งอย่างเดียวก็ได้คุณผู้ชมบางคนที่ยังไม่เคยสัมผัสกับเรื่องของรถในสไตล์สกูตเตอร์คุณผู้ชมอาจจะงงว่ามันสบายยังไงอันดับแรกนอนขี่นอนขี่ นอนนี่ไม่ใช่นอนอย่างนี้นะไม่ใช่นะคะหายนอนนะครับเมื่อยก็แบบเหยียดได้เต็มที่ใช่ใช่ใช่ตำแหน่งวางเท้าสามารถวางได้ทั้งท่านั่งธรรมดาหรือว่าท่าเหยียดเท้าไปลืมบอกเรื่องนึงอาจารย์เรื่องของ Yamaha T-Max ซึ่งเป็นต้นตระกูลของเขาเนี่ยรถคันนี้เป็นรถที่ขายดีที่สุดในยุโรปด้วยใช่ครับในส่วนของรถออโตเมติกที่ออโตเมติกสปอร์ตเนี่ยนะครับ T-Max เนี่ยก็จะได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเพิ่งเปิดตัว Minor Change ไปเมื่อช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับใส่ช่องหัวกลับเพิ่มขึ้นไปช่องหน้าหัวกลับอันนี้เราก็มาย้อนกลับมาที่คุณลูกเขาครับตัวนี้ก็จะเป็นหลานนะครับเป็นหลานนะครับลูกเขายังจะมี X-Max อีกตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหลานนะครับแต่เป็นหลานเนี่ยนะครับด้วยเครื่องยนต์เนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือ155cc 155cc คุณผู้ชมคะตัวนี้เนี่ยในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเราพ่วงเทคโนโลยีใหม่ให้ด้วยเฮ้อะไรครับบูคอว่าใหม่แล้วนะครับมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า VVA อุ้ยเลิกคุยอาจารย์โมเพราะว่าเทคโนโลยีเนี้ยเราจะเจอกับรถยนต์เราจะเจอกับรถยนต์อย่างแน่นอนไอ้ระบบ VVA เนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าระบบวาล์วแปรผันวาล์วแปรผันเนี่ยเมื่อความเร็วรอบสูงเนี่ยนะครับองศาการเปิดปิดของวาล์ว ID เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็คือมันจะเปิดให้อากาศเข้าไปในห้องของไว้ได้เร็วขึ้นเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเราเปิดคันเร่งมากขึ้นอากาศก็เข้าห้องของไว้ก็เข้าไปเยอะขึ้นโอ้โหให้มันสะใจกันไปสะใจกันไปนะครับสะใจกันไปสะใจกันไปประชดหรือเปล่าเออนี่แหละฮะคำว่าสปอร์ตมันถึงได้ออโตเมติกแบบสปอร์ตเรามาพูดกันเรื่องของรถตระกูลแม็กก่อนครับที่บอกว่ามีอารมณ์สปอร์ตอย่างไรครับคันนี้เหมือนกันรุ่นนี้เหมือนกันเรื่องของการเทโค้งครับถูกถ่ายทอดลงมานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ
ยางเนี่ยให้มาขนาดนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่จุใจเลยนะครับยางเนี่ยข้างหน้าให้มา110นะครับไซส์110นะครับก็น้องๆ R15 แหละครับประมาณนั้นใช่ไหมประมาณ R15 นะครับรัดด้วยขอบแม็ก13นิ้วค่ะ13นิ้วทั้งหน้าทั้งหลังค่ะครับนะครับบ้านเราอาจจะไม่คุ้นนะครับบ้านเราอาจจะบอกผมเคยใช้แต่ล้อ14นิ้วล้อ17นิ้วล้อ13นิ้วมาจากไหนล้อเคยใช้แต่ล้อ12เนาะ12 14อันนี้เป็นล้อ13นะครับล้อ13เนี่ยนะครับมันถูกดีไซน์ออกมาให้สำหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับถ้าล้อ14มันจะได้สกูตเตอร์แบบยงๆอ่ะจะได้สกูตเตอร์แบบสูงๆใช่รถสูงๆพอรถสูงๆเนี่ยไออัตราไอเรื่องของการเกาะถนนอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะด้อยกว่ามันก็จะลงไปนะครับคืออันนี้ต้องการให้หน้ายางแนบลงไปกับพื้นได้เต็มที่นะครับนะครับยางหลังเนี่ยนะครับให้ความใหญ่มาถึง130นะครับ130มิลลิเมตรให้ความมั่นคงในการเกาะถนนอย่างเต็มที่กับยางหน้าครับและยางหลังยางหลังนะครับขี่กันโดยแบบเรียกได้ว่าให้ความเต็มที่เทได้สบายใจมั่นใจครับเทได้เลยเทได้เลยอาจารย์บอกเทได้เลยโอเคมีความปลอดภัยมาให้เพิ่มอีกอย่างนึงว่าระบบ ABSมันครบมันยิ่งกว่าครบมี ABS ด้วยคุณผู้ชมค่ะดิสเบรกหน้าหลังนะครับแล้วก็มี ABS ให้ด้วยอุ้ยคุ้มอ่ะครับราคาไม่เยอะนะราคาขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้ครับถูกราคาขนาดนี้แล้วก็ให้ออปชันมาขนาดนี้นะครับนี่ยังไม่รวมถึง Full LCD Digital นะครับในส่วนของเรือนใหม่ดิสเบรกหน้าหลังระบบเครื่องยนต์บูคอแบบ VVA รุ่นนี้เนี่ยจุใจเลยครับพูดได้ง่ายว่าคุณผู้ชมดูจริงๆมันให้อารมณ์สปอร์ตจริงๆนะตั้งแต่ด้านหน้าเลยแม้แต่ไฟเขาก็หล่อในขนาดไฟเป็นของอะไรคะ LED LED เลย LED ไม่ธรรมดาแล้วก็ชิลเนี่ยถ้าคนเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวของการทัวริ่งเนี่ยก็ตีขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็สามารถหาอะไรที่ชิลสูงได้อะไรคุณผู้ชมบางคนยังไม่รู้ว่าชิลสูงเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยครับก็ชิลสูงเนี่ยเวลาเรานั่งขี่เนี่ยนะครับปกติเนี่ยแอโรไดนามิกมันก็จะขึ้นมาแล้วก็มันจะมาโดนหน้าเรา นแต่ชิลสูงเนี่ยลมเนี่ยมันก็จะผ่านนี่ไงอารมณ์สปอร์ตอย่างที่บอกครับพอลมผ่านเราไปแล้วก็ขี่สะดวกสบายขึ้นอะไรแบบนี้เรื่องของด้านหน้าเนี่ยเรื่องของ ABS ก็กินขาดแล้วนะใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าติด ABS เนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นถูกไหมคะแต่อันนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์คะเราได้แค่ช่วงหน้าช่วงหน้าเองช่วงหน้าช่วงบนยังไม่ได้สัปดาห์หน้านะคะเรามารู้จักกับ Yamaha N-Max กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับอาจารย์กำพลค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ